สวัสดีครับพบกับวิธีพอเพียงเลี้ยงชีวีเกษตรอินดี้อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาติดตามความคืบหน้าครับโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับว่าเสร็จสมบูรณ์ไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่25มกราคม2563นะครับก็ได้มาติดตามครับมาติดตามความคืบหน้าโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งเราได้รับการสนับสนุนมาจากกรมนจังหวัดศรีสะเกษนะครับและกระทรวงพลังงานนะครับเราได้รับการสนับสนุนมาในปีงบประมาณที่ผ่านมาครับก็การดำเนินการของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ก็จากการมาตรวจสอบนี่ก็เกือบจะ 100% นะครับการก่อทำแท้งน้ำการเดินท่อนะครับแล้วก็การติดตั้งแผงอะไรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไปเกือบ 100% แล้วนะครับก็สำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่สนใจนะครับในการขอระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็สามารถติดต่อประสานได้ที่กรมนจังหวัดทุกจังหวัดและติดต่อประสานงานผ่านสอบถามจากองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับทุกจังหวัดแล้วก็กระทรวงทรัพยากรกระทรวงพลังงานนะครับของจังหวัดแต่ละจังหวัดก็สามารถเข้าไปสอบถามได้แล้วก็หรือไม่ก็ติดต่อสอบถามได้ที่ติดตามในครับไอเซิร์ชเน็ตเข้าไปดูครับโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็จะมีข้อมูลนะครับแล้วก็ติดตามได้ครับอาจจะมีโครงการใหม่ๆเข้ามาอีกนะครับให้พี่น้องสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้ามาร้องขอครับร้องขอในการยื่นคำร้องนะครับในการขอโครงการเพื่อเราจะได้มีน้ำใช้กันนะครับในฤดูแล้งนะครับสำหรับเอกสารข้อมูลต่างๆนะครับที่เราจะขอก็มันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับบ่อบาดาลนะครับและพื้นที่ติดตั้งระบบนะครับที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีเอกสารต่างๆนะครับที่เราต้องแนบประกอบในการขอนะครับก็คือที่ตั้งระบบนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์นะครับก็จับกลุ่มกันนะครับกับกลุ่มเกษตรกรนะครับ7ราย7ครอบครัวขึ้นไปนะครับเนื้อที่ก็15ไร่ขึ้นไปนะครับก็สามารถร้องยื่นคำขอได้นะครับเราก็ลงชื่อร่วมกัน7รายนะครับซ้ำก็เอกสารก็มีสำเนาทะเบียนบ้านนะครับของสมาชิกกลุ่มนะครับก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับก็สามารถขึ้นทะเบียนได้นะครับของหน่วยงานราชการก็จะมีมาสนับสนุนนะครับต่อไปก็เกี่ยวกับหน่วยงานที่รับมอบโครงการก็จะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็เป็นอบต.ของแต่ละพื้นที่นะครับในการให้การสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการนี้ครับเขาก็จะเซ็นรับมอบระบบนะครับแต่ว่าผู้ที่ดูแลระบบจริงๆก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับ7รายขึ้นไปที่จับกลุ่มกันนะครับก็จะดูแลร่วมกันนะครับในการบริหารจัดการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็พื้นที่ที่สามารถขอได้ก็คือพื้นที่ที่มีภัยแล้งนะครับที่ว่าการไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับแล้วก็สามารถยื่นได้นะครับก็จะมีเอกสารต่างๆก็จะมีหนังสือยินยอมการใช้บ่อบาดาล นะครับก็เป็นเจ้าของบ่อในกลุ่มใน7คนนะครับใครเป็นประธานหรือรองประธานก็สามารถเป็นเจ้าของบ่อได้นะครับก็ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินก็ลงนามในหนังสือนะครับแล้วก็ผู้ใช้น้ํานะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจแล้วก็ตั้งกันขึ้นมานะครับก็แล้วก็พยานนะครับพยานก็ของสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปยื่นหนังสือครับแบบนบ5นะครับไปยื่นได้นะครับที่ทสจนะครับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับของจังหวัดแต่ละที่นะครับพอไปยื่นนบ5นะครับแล้วก็เขาจะออกใบอนุญาตสามารถคือใบนบ5นี่จะไปเป็นใบขออนุญาตเจาะน้ำนะครับหลังจากนั้นก็เป็นการขอใบดบ4ก็คือใบขออนุญาตใช้น้ำนะครับก็จะมีหนังสือยินยอมนะครับของเจ้าของที่ดินนะครับที่จะให้สมาชิกนะครับได้ใช้น้ำนะครับ
ก็เป็นโครงการดีๆนะครับก็สามารถติดตามนะครับสอบถามนะครับได้กับกทมนจังหวัดนะครับกระทรวงพลังงานนะครับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูครับนี่ครับเป็นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแดดออกน้ำไหลนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับประมาณ1 2 3 4 5นะครับ10แผงนะครับ10แผงก็แผงใหญ่พอสมควรนะครับก็เท่าที่ดูก็น้ำออกไหลทั้งวันนะครับไหลแดดออกก็น้ำไหลนะครับตั้งแต่เช้าก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่ทางราชการให้การสนับสนุนนะครับก็จะมีป้ายนะครับป้ายติดตั้งเสร็จสมบูรณ์นะครับเขียนว่าโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรนะครับปีงบประมาณ2561วงเล็บเพิ่มเติมนะครับภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนนะครับก็จะเห็นป้ายทั้งสองด้านนะครับเป็นกระทรวงพลังงานและก็กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับหรือว่ากอรมน.นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ตั้งระบบสูบน้ำนะครับก็ตั้งอยู่ที่บ้านกอยหมู่13ตำบลดู่อำเภอราศีสระไหลจังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่กทมนร่วมกับกระทรวงพลังงานนะครับสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรในการมีน้ำใช้นะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับเพราะว่าช่วงฤดูแล้งนะครับทางภาคอีสานเรานี่จะน้ำไม่ค่อยเพียงพอนะครับในการทำเกษตรนะครับแต่ว่าพอเรามีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโครงการดีๆจากกทมแล้วเราก็มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะครับดูแท้งน้ำครับมีความสูงประมาณ 6-7 เมตรนะครับจุน้ำได้มากนะครับน้ำใช้ได้ทั้งปีนะครับนี่ก็ติดตั้งก็เกือบ 100% แล้วนะครับก็รีวิวให้เพื่อนๆพี่น้องได้ดูนะครับหากใครสนใจก็ติดต่อสอบถามผ่านกทมจังหวัดนะครับหรือว่ากระทรวงพลังงานได้นะครับใครอยู่ใกล้อบต.ก็ลองสอบถามอบต.ด้วยครับแต่ละพื้นที่นะครับบางที่ก็อาจจะทราบข้อมูลบางที่อาจจะไม่ทราบข้อมูลนะครับอาจจะยังไปไม่ถึงนะครับก็ลองติดต่อสอบถามดูนะครับก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูครับว่าผลพวงจากระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราได้รับมาแล้วเป็นอย่างไรครับดูครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับอันนี้พื้นที่ในสวนของผมนะครับสามารถทำนาปังได้เลยนะครับต้นหญ้าต้นข้าวเขียวขจีเลยครับสวยงามนะครับอันนี้ฤดูแล้งของภาคอีสานนะครับที่ให้ดูนะครับแต่ว่าดูไปรอบๆครับพื้นที่ของพี่น้องนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวหมดครับด้านนี้ก็จะมีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับปลูกถั่วปลูกทำข้าวนาปังก็มีนะครับสำหรับที่ใครที่มีน้ำมากก็บริเวณด้านล่างมีบ่อมีหนองของตัวเองก็สามารถสูบใส่เพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าหน่วยงานของราชการเขาแนะนำมาว่านะครับดูแล้งไม่สนับสนุนนะครับให้ปลูกให้ทำข้าวนาปังนะครับให้สนับสนุนให้ปลูกเพื่อใช้น้ำน้อยนะครับเพื่อว่ากลุ่มเกษตรกรของเราจำนวน7รายนะครับจะมีน้ำใช้กันได้พอเพียงนะครับอันนี้เรามีน้ำเติมจากบ่อจากหนองกอยนะครับจากบ่อของตัวเองด้านล่างนะครับจึงสามารถทำนาปังได้นะครับปีหน้าก็คาดว่าจะเป็นปลูกพืชใช้น้ำน้อยนะครับทำเป็นปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกแตงโมปลูกพริกปลูกมะเขือครับใช้น้ำน้อยแล้วก็สามารถทำได้แต่ว่าปีนี้แล้วก็ทำข้าวนาปังไปก่อนเพราะว่าผลผลิตในช่วงที่ผ่านมาครับนาปีไม่ได้ผลเท่าที่ควรครับเนื่องจากน้ำท่วมครับจากพายุโพดุลนะครับก็ดูให้เพื่อนๆดูนะครับในแปลงของผมครับมีคลองไส้ไก่ยาวไปด้านล่างนะครับด้านขวาก็จะเป็นแปลงเป็นแถวของอินทผลัมนะครับพันบาฮีนะครับแล้วก็จะมีด้านซ้ายก็คดินด้านซ้ายก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับเป็นแนวยาวรอบนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูครับความเปลี่ยนแปลงของภาคอีสานของบ้านเรานะครับแต่ก่อนแล้งนะครับห่วงเดือนมกราคมพามีนาก็เริ่มแห้งแล้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับดูพื้นที่ของเราเป็นสีเขียวเกือบหมดนะครับเพราะว่าเราได้รับสนับสนุนโครงการดีๆนะครับของหน่วยงานราชการนะครับก็ต้องขอขอบคุณแทน
พี่น้องประชาชนนะครับที่หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนนะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้มีได้ทําเกษตรนะครับระหว่างรอทําข้าวนาปลีอย่างเดียวครับแล้วก็ได้ทําเกษตรสามารถทําเกษตรกันได้ทั้งปีนะครับใครจะปลูกพืชปลูกผักปลูกแตงโมอะไรก็แล้วแต่นะครับตามแต่ความเหมาะสมความสมัครใจนะครับก็รีวิวภาพรอบๆให้เพื่อนๆดูครับอีสานเขียวครับดูไปรอบๆสุดลูกหูลูกตาก็มีแต่พื้นที่สีเขียวนะครับต่อไปอีสานเราไม่แล้งนะครับเพราะเราได้โครงการดีๆจากด้านบนครับแทงน้ำด้านบนก็คือที่เก็บน้ำของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโซลาร์เซลล์นี่เองครับท่อขนาด6นิ้วนะครับสูบได้ทั้งวันนะครับเครื่องสมาร์ทจากยุโรปนะครับสูบได้ทนทานท้ายห่วงครับก็รีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับใครสนใจก็สามารถติดตามสอบถามได้นะครับที่หน่วยงานกรมนจังหวัดนะครับกระทรวงพลังงานหรือว่าสอบถามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับข้อมูลว่าปีงบประมาณใหม่นะครับจะมาถึงหรือยังนะครับก็สามารถขอได้นะครับก็ติดตามทาง Google นะครับเสิร์ชดูครับข้อมูลเดี๋ยวนี้ทันสมัยครับก็จะลงข้อมูลอัปเดตว่าจะมีโครงการใหม่มาเมื่อไหร่แล้วก็เตรียมการสามารถขอรับการสนับสนุนโครงการดีๆนี้ได้นะครับก็รีวิวให้เพื่อนๆพี่น้องได้ดูครับตอนเย็นๆนะครับแล้วก็มาชมสวนแล้วก็มารดน้ำนะครับก็รีวิวให้ดูนะครับถ้าใครสนใจก็จะได้ขอนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอาทิตย์หน้าครับเราจะมาตรวจสอบการเดินท่อนะครับเราจะเดินท่อไปให้กลุ่มเกษตรกรพี่น้องที่เข้าร่วมกลุ่มนะครับไปถึงนู่นนะครับแนวขอบป่าไกลประมาณ1กิโลได้นะครับเดินท่อไปให้ใช้ได้กันทั่วถึงนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับสำหรับเกษตรกรมือใหม่ที่สนใจในการทำแบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็สามารถสอบถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าใครมีไอเดียเกษตรแปลกๆใหม่ๆที่ว่าน่าสนใจสามารถแนะนำกันได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ